และออกอากาศไปเพียงแค่2ตอนก็มีกระแสตอบรับชื่นชมกันอย่างล้นหลามค่ะสำหรับละครสื่อรักสัมผัสหัวใจว่าสนุกสุดๆชอบทั้งบทเนื้อเรื่องที่มีให้ได้ลุ้นในทุกเบรกทุกตอนแถมเอฟเฟคผีก็น่ารักปนน่ากลัวให้ได้พอหวั่นๆโดยเฉพาะพระเอกหลุยส์สก็อตกับบทนายตรีหนุ่มนักเรียนนอกภาษาไทยไม่แข็งแรงที่สาวๆกำลังกรี๊ดสลบอย่างนี้แหละค่ะโชว์ก็2ตอนแรกก็โชว์แล้วครับก็ขอบคุณพี่ต้นมากเลยนะครับที่โชว์กันเร็วเหลือเกินแต่ว่าความจริงแล้วในบทละครที่เราจะพูดผิดเนี่ยการที่เราพูดผิดกับพูดถูกเนี่ยพูดถูกมันง่ายกว่าเยอะครับเพราะว่ามันมีหลายครั้งหลายคราวที่ผมจะพูดออกไปซึ่งมันมีมุกซ่อนอยู่แล้วผมจะพูดถูกไปเลยแล้วก็ลืมตัวแล้วก็ต้องมาเทคใหม่สนุกดีครับสนุกไปอีกแบบนึงครับแล้ววันนี้ขอควงอีกหนึ่งนางเอกสาวจากละครเรื่องล่าสุดท่านชายในสายหมอกน้องพันช์วรการมาฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆสีสันบันเทิงก่อนละครจะลงจอให้ได้ชมกัน12กันยายนนี้ด้วยล่ะค่ะครับผมก็อยากจะฝากละครนะครับ The Sixth Sense นะครับสื่อรักสัมผัสหัวใจนะครับที่อาจจะฉายวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับรับรองว่าสนุกครับอันนี้มาจากท่านชายในสายหมอกนะคะพระเอกเขาฮอตนะคะเป็นอีกเรื่องนึงที่พี่หลุยก็พลิกคาแรคเตอร์ไปเลยต่างไปเลยนะสนุกสนานเป็นคอมเมดี้โรแมนติกค่ะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะ